ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเนื่องจากปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านต่างๆเช่นมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำซึ่งเป็นแหล่งพาหะนำโรคล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนจากสถิติในปีพ.ศ. 2561พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 27.93 ล้านตันหรือประมาณ 76.529 ล้านตันต่อวันซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีเนื่องจากปริมาณประชากรที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เกิดการบริโภคนั้นมากขึ้นไปด้วยโดยอัตราเฉลี่ยการเกิดขยะมูลฝอยนั้นเท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวันและขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอย่างถูกต้องหรือที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั้นมีอัตราส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดและในปัจจุบันพบว่าจังหวัดสงขลามีขยะเฉลี่ยวันละ 1,500 ถึง 2,000 ตันมีทั้งขยะทั่วไปขยะอันตรายขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลและขยะพลาสติกโดยขยะแต่ละประเภทนั้นจะต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องจะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยจะต้องดำเนินการตั้งแต่การลดปริมาณการเกิดขยะการเก็บรวบรวมการขนส่งขยะตลอดจนการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 1. การคัดแยกขยะเป็นวิธีการแรกที่มีความจำเป็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างมากเนื่องจากขยะบางอย่างมีค่าสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักหากย่อยสลายได้ยากให้นำไปกำจัดด้วยวิธีอื่นๆโดยมีการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะเช่นขยะเปียกขยะแห้งขยะทั่วไปและขยะอันตราย 2. การฝังกลบใช้วิธีการเทกองรวมกันในพื้นที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให้ยุบตัวลงแล้วใช้ดินกลบทับและบดอัดให้แน่นหลังจากนั้นจะนำขยะมาเกลี่ยและอัดบดเป็นชิ้นๆสลับด้วยชั้นดินกลบเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่นแมลงและน้ำฝนชะล้าง 3. การเผาด้วยเตาเผาที่มีความร้อนสูงเตาเผาขยะทุกรูปแบบจะต้องมีกระบวนการการควบคุมอุณหภูมิควันไอเสียผงและขี้เถ้าที่อาจปนออกไปกับควันและปลิวออกมาทางกล่องควันเตาเผาที่มีประสิทธิภาพจะต้องลดปริมาณของขยะมูลฝอยลงไปจากเดิมหรือให้มีเหลือน้อยที่สุดและส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้นั้นก็จะต้องมีลักษณะคงรูปไม่มีการย่อยสลายได้อีกต่อไปและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย 4. การทำปุ๋ยหมักเป็นการกำจัดขยะที่สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดผลผลิตที่ได้สามารถนำไปปรับปรุงดินขยะที่นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักส่วนมากมักจะเป็นขยะเปียก 5. การนำไปเลี้ยงสัตว์การนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ส่วนมากจะเป็นขยะจำพวกผักผลไม้รวมถึงเศษอาหารเป็นต้นมาร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาช่วยกันแยกขยะและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนเข้าใจและยอมรับว่าการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นภาระหน้าที่ของตนเองโดยเราต้องเริ่มจากตัวเราครอบครัวไปสู่ชุมชนและระดับจังหวัดต่อไป